Nopadon Story. A l i f e changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o p ด d o สตอร r ่พอดแคสต์นะครับก็ยังอยู่ในช่วงปีใหม่อยู่เนาะจริงๆวันนี้เป็นวันจันทร์ถ้าฟังตรงวันนะครับแต่ว่าเนื่องจากวันเสาร์ซึ่งมันมีรายการประจําคือผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ย มันดันตรงกับวันสิ้นปีนะครับผมก็ขอใช้เวลาวันสิ้นปีมาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับก็เลยกระโดดแล้ววันอาทิตย์ก็เป็นวันที่1ก็ขึ้นปีใหม่ก็เอาไปจัดเรื่องของการต้อนรับปีใหม่นะครับเป็นเรื่องของการตั้งโอเคอไรายปีแล้วก็รายไตรมาสดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้มันข้ามไปเลยนะครับก็กลับมาเป็นรายการผู้ประกอบการมันหยุดเป็นวันจันทร์แต่ว่าเฉพาะสัปดาห์นี้นะครับถ้าสัปดาห์ถัดไปก็จะกลายเป็นวันเสาร์เหมือนเดิมนะ ผมยังคงอยู่กับหนังสือเล่มน,นี้นะครับ Don't s w e a The t Small Stuff a o t Money ของคุณริชาร์ดคาลสันนะเป็นภาษาอังกฤษนะจำได้ว่าซื้อหนังสือนี้มาจาก like, อะไรจะเรียกว่างาน Big Bad Wolf ซึ่งเป็นงานที่เขาเอาหนังสือภาษาอังกฤษมาขายในราคาถูกนะตอนนั้นซื้อมาแล้วอ่านอูดองเป็นปีเลยนะครับแล้วก็มาอ่านแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่เป็นข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการเงินก็หยิบมาฝากนะครับวันนี้น่าจะเป็นตอนที่ น่าจะตอนที่5้าละนะครับตอนที่5้าละเริ่มต้นเลยนะครับในหนังสือก็คือข้อคิดที่40นะวันนี้เอาสักสิข้อคิดแล้วกันนะครับเขามีข้อแนะนําว่าให้เราเนี่ยสร้างความสัมพันธ์กับคนก่อนที่เราจะต้องการอะไรจากเขานะจริงๆการสร้างความสัมพันธ์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําธุรกิจหรือการงานหรือเรื่องอื่นๆนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะแบบจะสร้างเฉพาะตอนที่เราอยากได้เลยจากเขาซึ่งอันนั้นมัน พูดไง่ายๆมันเหมือนเฟกอ่ะนะเช่นเช่นสมมติว่าเราทําผู้ประกอบการมันหยุดเสร็จปุ๊บแหมคราวนี้เกิดมาจะมาสนิทขึ้นเลยทันทีนะี่ออกไหมสมมุติทําทผู้ประกอบการมันหยุดอยู่ดีก็โทรไปหาเพื่อนที่ไม่เคยโทรมาก่อนเลยนะครับเอ่อเป็น10ปี20ปีไม่เคยคุยกันเลยแล้วอยู่ดีก็เป็นยังไงบ้างเธอเธอสบายดีไหมน่นนี่นั่นเสร็จแล้วฉันมีของมาขายนะโอ้ถ้าเกิดคุณเป็นเพื่อนน่ะคุณจะรู้สึกไงคือแบบโอ้จริงๆไม่ได้คิดถึงเราหรอกมันอยากจะขายของเรามากกว่าใช่ไหมมันก็รู้สึกเฟล แต่ถ้าเกิดคุณแบบว่าสร้างความสัมพันธ์ไว้นะคุณคุณมีอะไรเป็นห่วงเป็นใยคุณคุยกับเขามาโดยตลอดในตอนนั้นคุณอาจจะยังไม่ได้คิดจะทําธุรกิจด้วยซ้านะคุณแค่คิดถึงเขาแล้วก็มีอะไรช่วยเหลือการแลกเปลี่ยนกันวันหนึ่งคุณทําธุรกิจคุณจะบอกเพื่อนอันนี้ไม่ไม่แปลกเฮ้ยเราเราทำขนมขายไว้เผื่อมีใครสนใจบอกได้นะอะไรเงี้ยโอ้ถ้าเป็นเพื่อนมาแบบนี้เราเต็มที่นะเป็นผมผมก็ช่วยเต็มที่เลยใช่ไหมแต่ถ้ามาแบบมาเฉพาะตอนที่เรามีประโยชน์อ่ะ พอไม่มีประโยชน์หายหัวไปอีกแล้วมีประโยชน์มากอีกแล้วมาเฉพาะตอนขายของเนี่ยมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยงามถึงแม้ว่าผมก็เห็นหลายคนทํานะส่วนตัวนะส่วนตัวผมก็เคยมีเพื่อนแบบนี้นะแต่ว่าผมก็ไม่ได้รู้สึกแย่กับเขามากหรอกผมเข้าใจแหละว่าแต่ละคนเขาก็คงม,มีอาชีพเขาเขาก็มีความจําเป็นแต่ว่าถ้าบ่อยเกินไปก็ไม่ไหวนะบ่อยเกินไปก็ไม่ไหวแต่ถ้าเป็นเพื่อนที่แบบเขาช่วยเหลือเพื่อกูลมาตลอดบางทีเขาไม่ได้โทรมาขายของด้วยซ้ำนะแต่ผมไปเจอเขา โพสในเพจใน Facebook เนือช่วยเขาทันทีเลยคือคอคือคอ,คอ,อยากจะสนับสนุนอยู่แล้วนะครับความสัมพันธ์ไม่จมําเป็นต้องเป็นเพื่อนนะความสัมพันธ์ในในรูปแบบอื่นมีเอาตรงๆนะมีอะไรช่วยกันได้ช่วยกันเถอะนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณอย่าไปคิดว่าช่วยหนึ่งครั้งเขาต้องช่วยเราคืนหนึ่งครั้งอย่าไปคิดเป็นสมการแบบนั้นช่วยคือช่วยถึงเขาไม่ช่วยเรากลับก็ไม่เป็นไรนะครับ ตราบใดที่การช่วยนั้นไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนนะไม่ใช่ว่าโอ้อาจารย์บอกให้ช่วยเพื่อนยืมเงิน3ล้านล้วก็ให้หมดอะไรเงี้ยอันนั้นอันนั้นเกินไปนะครับก็ลองดูนะครับสร้างความสัมพันธ์ไว้ไม่เสียหายทําธุรกิจหรือไม่ทําแล้วแต่นะความสัมพันธ์มันไม่ใช่สิ่งที่ทแย่อยู่แล้วที่จะมีนะครับข้อแนะนําอันถัดไปนะเขาก็บอกว่าให้เรารู้จักนิสัยของตัวเองลักษณะสไตล์การทํางานของตัวเองนะครับก็ บางคนเนี่ยก็บอกงี้เขาบอกว่าบางคนเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําอะไรที่เป็นชิ้นชิ้นอย่างๆนะทำต้องทำเนเรื่องนี้ให้จบถึงจะเริ่มเรื่องถัดไปได้แต่บางคนเป็นคนที่ชอบทําอะไรพร้อมๆกันนะครับอาจจะทํา3 4อย่างมาพร้อมกันแล้วก็ทําได้ดีก็ไม่ได้มีใครที่ถูกหรือมีใครที่ผิดนะครับแต่ให้เราเข้าใจตัวเราเองอย่างอย่างผมยกตัวอย่างการอ่านหนังสือของผมเนี่ยผมป็นคนออ่านหนังสือพร้อมกันหลายเล่มคือพอผมอ่านเล่มเดียวเนี่ยบางทีมันเบือบ่อเบื่อแล้วมันก็ไม่อยากอ่านต่อ แต่ถ้าเกิดอ่าน3เล่ม4เล่มพร้อมกันเนี่ยเล่มนี้เบื่อสวิตไปเล่มที่2เนี่ยมันก็จะหายเบื่อเลยนะมันก็อ่านต่อได้นะซึ่งซึ่งไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องอ่านแบบผมนะครับตอนนี้กลับมาที่ผู้ประกอบการวันหยุดเหมือนกันเนาะถ้าเกิดใครที่จะเรียกว่าเป็นคนที่ชอบทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันคุณอาจจะสตาร์ทสิ่งที่คุณอยากทํา2อย่างก็ได้นะผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยอาจจะทําเขียนหนังสือเรื่องหนึง่งทําขนมอีกเรื่องหนึ่งก็ได้ถ้าคุณแฮปปี้ที่จะสวิตไปสวิตมาแบบนั้น ถ้าใครบอกไม่ได้หรอกอาจารย์ผมจะต้องโฟกัสเรื่องเดียวแล้วผมจะลุยเรื่องเดียวคุณก็ทําเรื่องเดียวได้เพียงแต่ผมโน้นนิดหนึ่งผู้ประกอบการบรรยุทธ์เนี่ยจะมีความท้าทายเรื่องของเวลาส่วนส่วนเงินทุนเนี่ยผมบอกแล้วว่าใช้ให้มันน้อยที่สุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้เวลาถ้าเกิดคุณบอกโอ้ผมเป็นสไตล์ที่ชอบเริ่มพร้อมกันสิบเรื่องเนี่ยคุณมีเวลาวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เท่านั้นนะที่จะทำแล้วคุณจะทําอะไรไม่ได้เลยนั้นมันเยอะไปนะครับก็ลองดูสไตล์การทํางานของตัวเองนะครับว่าอะไรที่มันเหมาะกับตัวเราทําแบบนั้น ท่านมานะครับเขาบอกว่าทาอะไรก็ต่างเนี่ยอย่าตื่นตระหนกมากเกินไปนะบางคนทําธุรกิจหรือหรือเรื่องอื่นๆเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าโหพันทำแล้วล้มเหลวแล้วเราชั้นแย่แน่เลยชีวิตชั้นจะต้องแบบจมดิ่งแน่นอนเขาบอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกที่มันจะลงอย่างเดียวอ่ะมันจะต้องมีไซเคิลมันมีลงมันก็จะมีขึ้นมันมีวันที่แย่มันก็จะมีวันที่ดีผู้ประกอบการมันหยุดเหมือนกันผมพยายามจะ ลิงก์นะครับพยายามจะเชื่อมโยงให้เข้ากับรายการด้วยนะครับเราจะได้ว่าเราอยู่ในรายการผู้ประกอบการมันหยุดคือมันไม่มีทุกเรื่องที่มันจะแยกไปหมดสมมติว่าวันนี้เนี่ยเราทําขนมขายโพสต์ในเพจมีคนมาไลค์ศูนย์คนไม่มีออเดอร์ซื้อเลยศูนย์ออเดอร์นะไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปนี่คือแค่วันที่แย่วันหนึ่งแน่นอนเราต้องศึกษาครับว่าเอ๊ะทไมเราโพสต์แล้วคนไม่เห็นวะเอ๊ะทำไมเราเราเขียนอย่างนี้คนไม่ค่อยชอบ หรือเรายาวไปหรือเราไม่มีรูปหรือมันไม่ดึงดูดหรือสิ่งที่เรากําลังจะทำเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์ให้กับคนอื่นลองคิดในมุมต่างๆหาหนังสือมาอา่านเดี๋ยวเราฝึกฝนเราพัฒนามันก็จะมีวันที่ดีที่ออเดอร์มันเริ่มเข้ามานะครับคำสั่งซื้อเริ่มเข้ามาอย่าถึงกับแพนิคว่าอุ๊ยอาจารย์ผมโพสต์มา3วันแล้วไม่มีคนซื้อผมเลยผมแย่แล้วล่ะผมเลิกดีกว่าอะไรเงี้ยอันนั้นมันมันแพนิคแพนิคคือตื่ตนโตกตกใจมากจนเกินไป แล้วเวลาเราแพนิกเนี่ยเรามักจะทําอะไรที่ไม่ค่อยมีเหตุผลเวยทุ่มเลยไม่ได้ละไปเชื่ออาจารย์นบบดลกด็ไม่ได้ละเขาบอกไม่ต้องใช้เงินเยอะเห็นไม่ละไม่ใช้เงินเยอะขายไม่ได้เลยฉันจะต้องใช้เงินเยอะแล้วไปเปิดร้านเลยจ่ายเงินเป็นแสนอะไรเงี้ยระวังนะฮะช่วงตื่นตระหนกเนี่ยช่วงเราไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลมักจะเป็นช่วงที่เราเสียเงินได้ง่ายนะครับอ่ะมาดูวันถัดไปนะครับเขาบอกว่าเราจะสร้างสินค้าหรือบริการอะไรก็ตามเนี่ยให้เรามีความเชื่อในเชิงบวกนะครับ เขาบอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้มีความเชื่อในชงลบเลยว่าสินค้าฉันเนี่ยมันแย่สินค้าฉันมันขายไม่ออกหรอกอบริการฉันเนี่ยไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยเขาบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันต้องมาจากอินไส์เอาอินไส์เอาก็คือมาจากภายในใจเราเราต้องมัน่นเชื่อมั่นนะสิ่งที่เรากําลังจะทําให้ผมผมผมแชร์เพิ่ม,เต,มเติมให้ให้คิดแบบนี้นะครับเรากําลังจะสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นแล้วแล้วมันควรจะเป็นแบบนั้นนะครับถ้าใครสร้างสินค้าหรือทําบริการที่มันหลอกลวงคนอื่นเนี่ยผมไม่สนับสนุน ถึงท่านทำนะถึงใครจับไม่ได้นะพอลูกค้าเขาใช้บริการไปแล้วเขารู้เขาก็จะไม่ไม่มาซื้อท่านต่อท่านหลอกเงินคนได้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละและ้วก็ไม่ควรจะเป็นด้วยชื่อเสียงท่านก็จะเสียหายสิ่งที่ท่านควรจะทําคือท่านควรจะสร้างอะไรดีๆที่มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับถ้าเรามีความคิดแบบนี้แล้วเรามีความเชื่อว่าเรากําลังจะแก้ปัญหาแก้ความเจ็บปวดแก้อะไรหลายๆอย่างหรือทาให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นเนี่ย ผมว่ามันจะมี energy มันจะมีพลังที่เราจะใช้เวลาวันเสาร์อาทิตย์มาสร้างผู้ประกอบการวันหยุดมันไม่ต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะครับทำคุกกี้เนี่ยมันก็คือทําความสวยให้คนอื่นนะขายไอติมเนี่ยมันก็ทําให้คนกินและยิ้มได้นะครับถ่ายรูปเนี่ยก็เราเราต้องตั้งใจถ่ายรูปสวยๆคนที่ได้รับรูปสวยๆไปเขาเขา,เขามีความสุขนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกๆเรื่องที่เราทำอะถ้าเรามาจากใจของเราอะแล้วมันมีใจที่แบบว่าอยากที่จะ สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นเนี่ยผมคิดว่าพลังเราเหลือเฟือผมผมก็ชอบยกตัวอย่างแบบนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นตัวอย่างที่มันใกล้ใกล้กับตัวผมมากที่สุดผมทำ podcast เนี่ยถามว่าผมทําไปได้ไงหกหนึ่งพห้อตอนแล้วเนี่ยเพราะผมมีใจที่ความมีความรู้สึกไงว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมกําลังพูดเนี่ยนะมันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นถามว่าตอนนี้รายได้ก็แทบจะยังไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ผมเชื่อนะถ้าสมมติผมจะเอาเป็นรายได้จริงจังเป็นผู้ประกอบการมันหยุด สมมตินะผมแค่สมมติแต่แต่ยังไม่ได้คิดจะทําแบบนั้นครับเช่นเก็บเงินค่าสมาชิกผมว่าต้องมีบ้างแหละที่แบอกเฮ้ยเก็บก็เอาถ้ามันไม่ได้เก็บเวอร์วังอลังการนะไม่ได้เก็บแบบคนละล้านอะไรเงี้ยคือคุณเก็บแบบนั้นไม่มีใครเขาฟังหรอกใช่ไหมแต่ถ้าเก็บแบบแบบเหมือนช่อง u t u b e p r เมียมอย่างเงี้ยที่เขาแ <h ums> <be S 1> บบม,ม,มีจะมีจ่ายเงินแล้วเข้ารับฟังได้เนี่ย <h ums> ผมว่าจะมีมากมีมีบ้างแหละอาจจะไม่ได้ทุกท่านหรอกแต่มีบ้างแหละที่เขารู้สึกว่าโหยยอมจ่ายเลยมีบางคนเขียนมาหาผมนะอาจารย์ ทำพเมีมผมก็ยอมจ่ายบอกขอบคุณครับแต่ยังไม่ได้คิดจะทำนะสิ่งพวกนี้มันมาจากอินไซน์เอาครับผมผมเชื่อว่าในในผมอ่านหนังสือแล้วเรื่องอะไรให้มันเป็นความรู้อยู่คนเดียวอะ่ะทําไมผมจะต้องรู้เรื่องนี้คนเดียวอะ่ะผมผมบอกให้คนเป็นหมื่นคนรู้เรื่องนี้พร้อมๆกันไม่ดีกว่าหรออย่างเงี้ยครับลักษณะแบบเนี้ยนะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าต้องทําแบบผมนะเวลาทําุูเก,กอะการมันหยุดมันต้องมีเงินเข้ามาโอ้ยเงี้ยจันให้ทําคุกกี้แจกให้ถ่ายรูปให,ให้คนอื่นเขาฟรีหรือเปล่าเปล่า,เ,ลา,เ,ลาเก็บเงินได้ครับ แต่อย่าไปคิดว่าเราต้องไปขอเงินเขาไม่ใช่คุณกําลังเอาสิ่งดีๆไปให้เขาถ้าเขาคิดว่าไม่คุม้มเขาไม่จ่ายเงินเองแหละนะ,ะเทคนิคการถัดไปนะครับก็บอกว่าให้เราเลิกคิดสงสัยตัวเองได้ละหลายคนเนี่ยกำแพงใหญ่มากเลยนะบางคนฟังผู้ประกอบการมันหยุดผมเนี่ยปีที่3แลละฟังมาตั้งแต่เอพิโซดหนึ่งผู้ประกอบการมันหยุดจนถึงปัจจุบันนี้จะทาจะทําแต่ไม่ได้ทําถามว่าทําไมเราตั้งข้อสงสัยกับตัวเอง โอ้ยอาจารย์นพดลก็ทาได้สิเขาอาจารย์นพดลนะเราทําไม่ได้หรอกถ้าเราตั้งข้อสงสัยแบบนั้นเมื่อไหร่นะเราให้ฟังอีก5ปีท่าน,นก็ยังเหมือนเดิมอ่ะผมก็ตุ้นไงผมถึงบอกไงผมพยายามลดกําแพงลงว่าเอางี้อย่าใช้เงินลงทุนเยอะคุณใช้เงินลงทุนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าจะขายสินค้าก็ผลิตมาน้อยชิ้นที่สุดก่อนแล้วค่อยขายถ้าจะเขียนหนังสือก็อย่าไปพิมพ์ทีเดียว5ล้านเล่มอะไรเงี้ยอย่าไปเยอะขนาดนั้น พิมพ์หลักร้อยห้าสิบเล่มก็ไดนะ้เอาต่อเล่มมันแพงไม่เป็นไรลองดูก่อนถ้ามันดีจริงนะเดี๋ยวคุณค่อยพิมพเป็นพันเป็นหมื่นทีหลังคุณจะรับจ้างถ่ายรูปคุณไม่ต้องไปซื้อกล้องที่แพงที่สุดในโลกมาถ่ายฮะคุณใช้กล้องธรรมดาที่มันโอเคระดับหนึ่งมาถ่ายก่อนถ้าไม่มีคนแล้วก็มีแค่ค่ากล้องแล้วปกติคุณก็คงมีอยู่แล้วแหละกล้องอะนะหรือว่าคุณจะทําคอร์สคุณทําเลยไม่มีคนเรียนก็ไม่ต้องจ่ายเงินไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่า โอ้ยเราทําไม่ได้เราทให้เราเริ่มทําก่อนถ้าอย่างเลวร้ายที่สุดมันทาแล้วไม่มีคนมาซื้อไม่มีคนมาใช้บริการไม่มีคนจ่ายเงินให้เราเราก็ไม่ได้เจ็บตัวอะไรมากจริงไหมแล้วก็เป็นการพิสูจน์ตัวเราเองว่าเรื่องจริงเราทําได้เพียงแต่ว่ายังไม่มีคนสนใจเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นผมผมเชียร์แล้วกันนะครับแต่ผมไม่เชียร์ว่าจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินลงทุนมากมายมาทําแล้วก็เสี่ยงแล้วก็สุดท้ายก็ล้มแล้วก็เจ๊งแล้วก็แย่ yeah! นะ ไม่ไม่เอาแบบนั้นนะครับเอาเงินลงทุนน้อยสุดกาจัดไอ้ไอ้อุปสรรคพวกนี้ออกนะเราเริ่มอ่ะมาดูเทคนิคถัดไปนะเขาบอกว่าให้เราบางครั้งให้เราหยุดเราคิดเงียบๆบ้างนะก็บอกว่านักธุรกิจ เนี่ยบางทีเต็ไมไปด้วยความวุ่นวายเลยฉันจะสร้างโปรดักยังไงดีฉันจะโปรโมตยังไงดีฉันจะติดต่อใครดีอันนั้นเป็นธรรมชาติของนักธุรกิจทั่วไปละผู้ประกอบการมันหยุดก็เช่นเดียวกันนะเราก็จะแบบทํานู่นไหมทํานี่ไหมทํานี่ไหมดีครับแต่หลายๆครั้งเนี่ยหยบยบหย,บ,ยบไปทําพวกนั้นอย่างเดียวเราอาจจะต้องหยุดสต็อปแล้วคิดนะครับเขาบอกว่าความคิดสร้างสารรค์หลายๆครั้งมันเกิดจากการที่เราอยู่นิ่งๆนั่งคิดนั่งคิดไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ทําอะไรนะ แต่เขาบอกว่าเหมือนกับสมองแล้วมันจะคอนเน็กอย่าไปอย่าไปแบบวุ่นวายมากกับหลายๆเรื่องพร้อมๆกันเน่ยนะครับมีมีมีจังหวะหยุดผมใช้คำว่าตกผลึกแล้วกันนะตกผลึกในในเรื่องราวที่เรากําลังทําอยู่แน่นอนเราไม่ใช่ว่านั่งตกผลึกกันทั้งวันนะอย่างนี้ไม่ต้องทําอะไรพอดีแต่ว่านั่งหยุดบ้างานั่งคิดบ้างนะครับบางทีมันจะได้ไอเดียดีๆทางออกดีๆเยอะแยะมากมายเลยครับ หลายครั้งอันนี้ผมต่อยอดให้นะบางทีผมคิดไอเดียดีๆเนี่ยมาจากระหว่างวิ่งเนาะระหว่างออกกําลังกายระหว่างเดินเล่นระหว่างล้างจานอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าผมจะต้องมานั่งอ่านหนังสือแล้วจะต้องมานั่งคิดเรื่องธุรกิจ100%ตลอดเวลาไม่ใช่นะครับแล้วไอเดียหลายๆไอเดียเนี่ยเป็นประโยชน์กับชีวิตเป็นประโยชน์กับธุรกิจนะลองดูครับอันนี้เป็นอีกข้อแนะนำหนึ่งที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินนะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเก็บเงิน เป็นคล้ายๆเซฟตี้เน็ตเข้าใจคำว่าเซฟตี้เน็ตไหม mm. เงินรองรังอย่างน้อยๆสัก2ปีอ่ะหลายคนคงเคยได้ยิน6เดือนใช่ไหมหเดือนเนี่ยฮิตที่สุดว่าคุณอยากจะออกจากงานก็ได้นะแต่คุณต้องมีเงินรองรังคําว่ารองรังหมายถึงว่าเงินเก็บที่สมมุติว่าคุณออกมาแล้วคุณไม่มีไรายได้เลยสัก6เดือนเนี่ยชีวิตคุณและครอบครัวจะยังอยู่รอดอยู่สัก6เดือนหลายคนบอกว่า6เดือนน้อยไปปีนึงนะครับ เตรียมไว้ปีหนึ่ง,งเล่มนี้บอก2ปีเลยนะทาไมต้องเก็บเยอะขนาดนั้นเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะคุณยังไม่ต้องไปเก็บแบบไปลงทุนไปอะไรฮะคุณเก็บเงินให้จากเงินเดือนคุณนี่แหละรองรังไว้พอคุณเก็บได้ครบ2ปีเนี่ยคุณจะกล้าทําอะไรมากขึ้นเพราะคุณรู้ว่าต่อให้คุณคุณทำแล้วมันไม่สําเร็จเนี่ยคุณก็ยังมีชีวิตรอดแบบสบายๆอีก2ปีนี่ออกไหมส่วนตัวผมนะสำหรับผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ย เงินรองรังเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องถึง2เพราะว่า1คือผู้ประกอบการมันหยุดเราเนี่ยเราไม่ใช้เงินลงทุนเยอะกันอยู่แล้วผมไม่ได้บอกว่าจะต้องลงทุนเอาขายบ้านขายรถไปลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงเรื่องนั้นมันน้อยอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะเริ่มไปพร้อมๆกับเก็บเงินไปด้วยถือว่าเป็นผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยเป็นอีกซอสเป็นอีกแหล่งเงินรายได้เพิ่มเติมดีกว่าอย่าใช้เงินลงทุนเยอะเนีอกอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเงินรองรัง จะ,จะเก็บๆเลยครับอันนี้เก็บเพื่ออย่างอื่นไม่ได้เก็บมาเพื่อทําผู้กอบการมันหยุดเพราะว่าเรายังทํางานอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเราอยากจะลาออกมีเงินรองรังไว้2ปีก็ดีถึงแม้ว่าคุณจะมีผู้กอบการมันหยุดรองรองอยู่อีกชั้นหนึ่งแล้วแต่ว่าอย่าลืมนะครับบางทีมันเกิดเหตุการณ์แบบโควิดเงี้ยไอพนักเขาเรียกไงที่ทํางานเราก็เลอออฟคนไอผู้กอบการมันหยุดเราก็อาจจะรายได้เป็นศูนย์นะเพราะไม่มีคนมาใช้บริการ อันนั้นจะหนักถ้าเกิดคุณไม่มีเงินรองรังไว้เลยเพราะฉะนั้นเงินรองรังเนี่ยไม่จําเป็นว่าต้องเป็นผู้ประกอบการวันหยุดถึงจะต้องเก็บเราเก็บไว้ได้เลยนะเก็บไว้เลยแต่ว่า,าผู้ประกอบการวันหยุดอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเราเก็บเงินตรงนั้นได้เร็วขึ้นได้มากขึ้นเน้นอีกทีหนึ่งอย่าใช้เงินลงทุนเยอะนะครับสำหรับการเป็นผู้ประกอบการวันหยุดมาดูวันถัดไปนะครับเขาบอกว่าเราต้องพยายามลดความกลัวในการที่จะถูกคนต่อต้านถูกคนไม่ยอมรับเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าถ้าเรายังกลัวว่าจะต้องมีคนว่าเราคนไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยเราจะทําอะไรไม่ได้เลยอันนี้ผมยืนยันแม้กระทั่งรายการนบพดลสตอรี่เนี่ยพอดแคสต์ Podcast เนี่ยก็ยังมีคนคอมเมนต์นะทำไมผมไม่พูดเรื่องนั้นทําไมผมไม่พูดเรื่องนี้เฮ้ยถ้าจะแบบพูดแต่รีวิวหนังสือแบบนี้คนเบื่อตายเลยเลยมีมีม,ม,มีอยู่แล้วครับ บางคนก็เขาเขาคอมเมนต์นี่เขาไม่ได้เจตนาร้ายเลยนะเขาก็แนะนําแต่ถ้าผมบอกว่าเฮ้ยโหคอมเมนต์ว่าไม่รับไม่ได้ว่ะงั้นฉันไม่จัดละมันก็จะไม่เกิดนอกซิเจนสตรอรี่เลยคือ,อยังไงก็ต้องมีคนไม่ไม,ไม่ไม่ชอบเพราะเราไม่สามารถทําให้ทุกคนชอบในในเคสที่บางทีเขาแนะนําให้ผมจัดรายการแบบคล้ายๆรายการข,ข,ข่าวอ่ะอัปเดตข่าวล่าสุดวงการการเมืองเศรษฐกิจสังคมอะไรเงี้ยเขาบอกสนุกกว่า ผมก็ขอบคุณนะแต่ผมบอกว่ามันไม่ใช่ทางผมมันจะมีถ้าถ้าอยากฟังรายการพวกนั้นมีเยอะแยะเลยนะครับไปฟังรายการนั้นดีกว่าเพราะว่าถ้าผมจัดแบบนั้นผมหนึ่งคือผมไม่สนุกแล้วผมก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่ฟังนโปบอลสตอรี่อยู่ก็ชื่นชอบรายการแนวกับที่ผมจัดเพราะคนไม่ชอบเขาก็ไม่ฟังไปแล้วอุ้ยบุ๊กรีวิวน่าเบือ่อเนิร์ดมันน่าอ่านหนังสืออยู่ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ฟังโดยธรรมชาติซึ่งเขาไม่ผิดนะมันมัน,ม,นมันก็เหมือนเราเรา,เราไม่ได้ฟังพอดแคสต์ทุกช่องนะ่ะผมก็ไม่ได้ฟังพอดแค ไม่ใช่ว่าช่องที่ผมไม่ฟังไม่ดีเพียงแต่ว่าผมแค่ไม่ชอบเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกลัวว่าโอ้โหเดี๋ยวทําแล้วคนไม่ชอบเราจะไม่ได้ทําอะไรสักอย่างนะครับลดความกวตรงนั้นลงมันต้องมีคนไม่ชอบแล้วเขาก็จะไม่มายุ่งกับเราถึงแม้เขาจะมายุ่งนะเราก็กาไม่เป็นไรครับโดยปกติเขาไม่ได้ยุ่งอะไรมากหรอกเขาก็มาคอมเมนต์ว่าหน้าเบื่อโน่นนี่นั่นเราก็อิกนอไปถ้าอะไรที่มันใช่เราปรับปรุงได้เสียงมันไม่ชัดเอาไปปรับปรุงให้มันชัดขึ้นรายการ อันนี้ไม่ชอบเราเราอยากเปลี่ยนไหมละ่ะถ้าอยากเปลี่ยนเปลี่ยนตามที่เขาแนะนําถ้าไม่อยากเปลี่ยนก็ทําต่อมันต้องมีคนชอบครับมันไม่มีใครที่เราคงไม่ใช่คนเดียว้งครับที่ชอบเรื่องราวแบบแบบนี้อ่ะมาดูข้อแนะนํามันถัดไปนะเขาบอกว่าบางอย่างถ้าเราพอจะช่วยได้พอจะทําได้ให้ให้ทําด้วยความเต็มใจนะครับมันมีเคสในหนังสือเขาเล่าให้ฟังนะครับเขาเป็นเคสที่เขาเป็นคล้ายๆเป็นบริษัทย้ายย้ายย้ายคล้ายๆ จะย,ย,ย้ายของอ่ะแต่เป็นของใหญ่ๆอ่ะผมก็ไม่รู้มันคือคอนสตรั c ชั่นอ q ป i p m ์ n น่ะเป็นของที่ใช้ในการสร้างตึกสร้างอาคารอะไรประมาณนี้คราเนี้ยเขาย้ายไปแล้วเรียบร้อยเนาะปรากฏว่าลูกค้าเขาบอกว่าเออตกลงไม่เอาอยู่ที่นี่แล้วเขาจะย้ายที่หนึงซึ่งตอนนั้นเนี่ยลูกน้องเขาอ่ะนี่คือบริษัทรับจ้างย้ายใช่ไหมลูกน้องผมก็อยากเอาไอ้นี่มันเอาเปรียบเราอย่าไปทําถ้าทําจะต้องชาร์จเงินเพิ่ม ซึ่งคนนี้ก็บอกไม่เป็นไรหรอกมันนิดหน่อยเขาเขายอมทําให้เขายอมจ่ายเงินเพิ่มอ่ะแล้วก็ก็ทําให้ลูกค้ารายนี้โดยที่ไม่หวังอะไรนะเขาก็อยากที่จะจะสร้างความสุขให้กับลูกค้ารายเนี่ยปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นไหมเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้เงินเพิ่มนะแต่ว่าหลังจากนั้นเนะี่ยลูกค้ารายนีย้จ้างงานเขาตลอดเลยเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาเคยมีเลยแล้วไม่ใช่แค่เขาคนจ้างงานเขาคนเดียวนะเขาแนะนําคนไปทั่วเลยเขาบอกว่าเขาประทับใจมากกับก,บการที่บริษัทเนี่ย ไม่ได้คิดหยุ่มหยิมไม่ได้คิดจัดชาร์จอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ทําเต็มที่ทํามากกว่าที่รีเควสต์ทำมากกว่าที่ขอนะเขาประทับใจผมมามาถึงตรงนี้เป็นบทเรียนว่าบางอย่างถ้ามันไม่ได้ทําให้เราถึงกับล่มจมนะผมคิดว่าทําเถอะถึงแม้ว่าบางทีเราอาจจะกําไรน้อยน้อยลงหน่อยทําเถอะยกเว้นกรณีเดียวที่เราไปเจอลูกค้าที่มันเอาเปรียบเราตลอดเวลาเช่นสมมตินะสมมติเป็นช่างถ่ายรูปนะ เราเราถ่ายเราบอกว่าจะ,จะถ่ายเฉพาะจะ,ะให้เวลา3ชั่วโมงถ่ายให้ตามค่าจ้างเท่านี้เสร็จปุ๊บปรากฏว่ามันมีวิวสวยเขาขอเวลาเพิ่มขึ้นอีกชั่วโมงหนึ่งเราบอกไม่เป็นไรได้ไม่มีปัญหาเราไม่ได้เก็บเงินเขาเพิ่มอย่างเงี้ยเราไม่ได้เดือดร้อนมากอย่างมากเราก็เสียเวลาเพิ่มไปชั่วโมงหนึ่งใช่ปะ่ะผมเชื่อว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือชื่อเสียงเราว่าเฮ้ยช่างคนนี้งสุดคือแบบไม่ได้คิดมากคิดคิดอะไรเยอะแยะนะแต่ว่า ถ้าสมมุติว่าเราเจอแต่คนเนี้ยอ้าวอย่างนั้นจ้างสองชั่วโมงให้ถ่าย7ดชั่วโมงจ้างหนึ่งชั่วโมงให้ถ่าย9้าชั่วโมงอันนั้นเกินไปเราเราจะรู้แหละว่า,เ,าเส้นเราอยู่ตรงไหนแต่อย่าตึงมากถึงขนาดที่ว่า1ชั่วโมงหนึ่งนาทีเขาคิดเงินเพิ่มหนึ่งนาทีนึกออกไหมถ้าเราทําแบบนั้นเนี่ยเขาก็เขาก็ารังเกียดเราอ่ะคือคือถึงแม้ว่าเขารู้สึกว่าอาอันรีงมันกาแฟนะเพราะมันเกินหนึ่งนาทีก็ต้องคิดเพิ่มดิใช่ปะ่ะแต่ว่าคนเขาไม่ไม่ไม่เอาอ่ะ ยังผมผมยกตัวอย่างผมแล้วกันนะแต่ผมก็ยังไม่เคยมีเคสว่าสุดท้ายเนี่ยมันมันมันดีกับชื่อเสียงยังไงผมไม่รู้นะอย่างหนังสือเนี่ยผมก็จ้างคนส่งใช่ไหมคราวนี้พอจ้างส่งไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่รู้แหละว่ามันเกิดความผิดพลาดตรงไหนมันมีคนที่ซื้อหนังสือผมไปเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปมาให้ผมดูว่าหนังสือมันมีรอยยับมันอาจจะยับเพราะว่าไปษณีส่งยับ มันอาจจะไปยับที่บ้านเขาตอนยัดใส่ตู้ไปรษณีย์มันอาจจะยับที่คนที่ผมจ้างในแพ็คแล้วมันยับอะไรเงี้ยมันมีแหละแต่ผมผมมองเห็นว่าถ้าผมเป็นคนที่ได้รับหนังสือแล้วหนังสือยับจริงๆยับไม่เยอะนะครับยับมุมนิดเดียวนิดเดียวนะฮะผมคิดว่าเขาคงหงุดหงิดจริงๆตัวเขาไม่ได้มาร้องเรียนอะไรผมเลยนะเขาแค่มาแนะนาว่าใส่กล่องดีไม่บอาจารย์อะไรเงี้ยแต่ผมตัดสินใจว่าไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะส่งให้เขาใหม่อีกเล่มหนึ่งเลยและเล่มนั้นเขาเก็บไปเลยนะไม่ต้องส่งคืนผมหรอก ผมคิดว่าเราเราทำแบบนี้โดยส่วนตัวนะผมว่าคนที่รับหนังสือเขาแฮปปี้แหละว่าเออเราแบบตั้งใจนะผมผมอาจจะขัดทุนคนซื้อหนังสือจ่ายเงินแค่แค่ค่าหนังสือเล่มเดียวแต่ผมต้องส่งไปให้2เล่มแล้วเสียค่าส่งเพิ่มอีกแต่มันมันคงไม่เดือดร้อนแลวมันคงไม่ทําให้ผมล้มจมอะอารมณ์คล้ายๆแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าอ่าทางนั้นได้แล้วเว้ยวันหลังสั่งซื้ออาจารย์หนึ่งเล่มแล้วให้อาจารย์ส่งมาสองเล่มตลอด มันไม่ได้เป็นแบบนั้นถ้าเป็นแบบนั้นเราก็ต้องหยุดนะโอเคอ่ะมาอีกสักข้อหนึ่งนะครับเออข้อนี้เขาบอกว่าอย่าไปเชื่อหรือว่าอย่าไปรอข้อมูลให้มันมากนะักจริง,รงๆการทําธุรกิจเนี่ยข้อมูลเป็นสิ่งจําเป็นไหมเป็นนะครับแต่ถ้าเราต้องรอให้ข้อมูลมันเปอร์เฟกโอ้หอาจารย์ทำธุรกิจมันก็ต้องหาข้อมูลนู่นนี่นั่นเชื่อไหมป่านนี้ท่านยังไม่ได้ทำหรอกเพราะว่ามันไม่มีคําว่าเปอร์เฟกผมจําคําพูดของเจฟเบโซสได้นะคนที่เป็นเจ้าของอเมซอน โนะดยระดับโลกเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะตัดสินใจเมื่อข้อมูลมีได้สักประมาณ70%เพราะถ้าเกิดเขารอข้อมูล100เเ็ขาจะช้าเกินไปเสมอเออ,อน,นี้น่าสนใจคือเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะตัดสินใจโดยไม่มีข้อมูลนะครับเจก่อนแต่ถ้าเกิดคุณจะรอร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคนอื่นทำไปตัดหน้าเอาไปกินหมดแล้วผู้ประกอบการมันหยุดหาข้อมูลครับสัก70%รลุยครับเพราะว่าคุณจะรอร้อยเปอร์เซ็นต์ก็3ปีคุณก็ยังไม่ได้ทำนะโอเค ถ้าใครอยากอ่านหนังสือแบบรวดเดียวจบไปเลยนะ Don't Sweat the Small Stuff o b o u t m o n e y นะครับของคุณริชาร์ดเคาสันนะคงมีจำหน่ายแหละอ่าไม่ยากหรอกนะบางคนบอกมีแปลแล้วด้วยมัง้งมันหนังสือมันนานแล้วแหละนะครับแต่ก็มีประโยชน์แต่ผมก็พยายามโยงกับรายการผู้ประกอบการมันหยุดด้วยนะครับเน้นอีกทีหนึ่งนะครบางคนบอกเอ๊ะทำไมมาวันจันทร์วะก็วันเสาร์มันติดวันสิ้นปีวันอาทิตย์ติด,ว,ตดวันปีใหม่ก็ สัปดาห์นี้เฉพาะสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวเป็นวันจันทร์สัปดาห์ถัดไปจะกลับมาเป็นวันเสาร์เหมือนเดิมนะครับโอเคครับแล้วเ,เราพบกันในสัปดาห์ถัดไปนะครับสวัสดีครับ No p a d o n story a life changing story